ราชบุรีเมืองที่ตั้งถิ่นฐานเดิมนานที่สุดแห่งหนึ่งของไทยเคยย้ายพื้นที่เพียง2ครั้งตรงไหนบ้างราชบุรีถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของไทยอย่างยาวนานในอดีตเคยเป็นทั้งเมืองหน้าด่านที่สำคัญเป็นสมรภูมิรบหลายสมัยอย่างสงครามเก้าทัพสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่ในถิ่นฐานเดิมนานที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและเคยย้ายเมืองแค่เพียง2ครั้งเท่านั้นภาพคลองดำเนินสะดวกบริเวณตำบลศรีสุราษฎร์จังหวัดราชบุรีในปัจจุบันราชบุรีหมายถึงเมืองแห่งพระราชาหรือเมืองมีพระราชาปกครองสุจิตวงเทศได้พูดถึงที่มาของเมืองนี้ไว้ในบทความสุจิตวงเทศราชบุรี800ปีที่แล้วสังกัดกลุ่มสยามพูดภาษาไทยสำเนียงลาวว่าชื่อราชบุรีกลายจากภาษาบาลีสันสกฤตว่าราชปุรออะเรียนแบบความศักดิ์สิทธิ์บ้านเมืองในชมพูทวีปอินเดียเสมือนบ้านเมืองในอุดมคติหรือนคราธิสถานการเมืองการปกครองของรัฐจารีตลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ในวัฒนธรรมเครือญาติผ่านประเพณีแต่งงานแบบบ้านที่เมืองน้องหมายถึงบรรดาผู้นำเมืองน้อยยอมอ่อนน้อมต่อผู้นำเมืองใหญ่หรือเจ้านายของเมืองมีกำลังไม่มากยอมอ่อนข้อต่อเจ้านายหรือเจ้าพ่อของเมืองมีกำลังแข็งแรงมากกว่าคนเชื่อว่ามีผู้ตั้งถิ่นฐานที่นี่ตั้งแต่ยุคหินกลางและมีความสำคัญเรื่อยมาจนในสมัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังปรากฏเมืองราชบุรีกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พ.ศ. 2437พระองค์ทรงเปลี่ยนการปกครองส่วนภูมิภาคโดยนำเอาเมืองที่อยู่ชิดติดกันตั้งเป็นมณฑลซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีมณฑลราชบุรีประกอบด้วยเมืองราชบุรีเมืองกาญจนบุรีเมืองสมุทรสงครามเมืองเพชรบุรีเมืองปราณบุรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ตั้งบัญชาการมณฑลที่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองเมืองราชบุรีต่อมาการปกครองแบบมณฑลได้ล้มเลิกไปมณฑลราชบุรีจึงกลายมาเป็นจังหวัดราชบุรีอย่างที่เรารับรู้กันเมืองราชบุรีย้ายไปอยู่ที่ใดบ้างภาพแม่น้ำแม่กลองในย่านตัวเมืองราชบุรีเส้นทางยกทัพทางชลมารคของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อพ.ศ. 2317ปัจจุบันเป็นย่านตลาดและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองราชบุรีอย่างที่ทราบกันว่าเมืองราชบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นเมืองสำคัญในพื้นที่สงครามบ้านเมืองแต่หากพูดถึงการย้ายถิ่นฐานนั้นเมืองราชบุรีได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ณที่เดิมได้นานที่สุดเมืองหนึ่งในไทยโดยย้ายเมืองใหม่แค่2รอบเท่านั้นและการย้ายก็ไม่ได้ห่างกันเท่าใดนักครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2พระองค์โปรดให้ย้ายตัวเมืองไปตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลองแทนเมืองเดิมที่ตำบลคูโบเนื่องจากเขตเมืองเก่านั้นกระทำสงครามได้ลำบากหากมีพม่าหรือศัตรูบุกเข้ามาก็อาจจะทำให้ไทยเพลี่ยงพล้ำได้ง่ายโดยเริ่มย้ายตั้งแต่วันอังคารแรม13ค่ำเดือน6ปีฉลูพ.ศ. 2360เมืองใหม่นี้มีขนาดเล็กกว่าเมืองเก่ามากกำแพงเมืองใหม่นี้ก่ออิฐถือปูนมีใบเสมาเหมือนกับกำแพงกรุงเทพมหานครแต่มีขนาดเล็กกว่าการย้ายเมืองอีกครั้งของราชบุรีปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนี้ย้ายเพราะการจัดระเบียบการปกครองใหม่เป็นแบบมณฑลโดยพ.ศ. 2438รัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิเทศบุญนาคซึ่งขณะนั้นยังคงเป็นพระยาสุรินทรลชัยมาเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลคนแรกเมื่อท่านได้มาอยู่ที่ราชบุรีก็ได้ตั้งบัญชาการอยู่ที่ตึกของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ที่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองจนพ.ศ. 2440ได้ย้ายศาลากลางจังหวัดที่อยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำมาอยู่รวมกับศาลาว่าการมณฑลทางขวาทำให้เมืองราชบุรีได้ย้ายมาอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองและมีการสร้างศาลากลางจังหวัดขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่6จนปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้ก็ยังใช้เป็นศาลากลางจังหวัดราชบุรีอยู่